วิธีการโอนเพจหรือว่าย้ายเพจให้คนอื่นในกรณีที่เราต้องการจะยกเพจให้คนอื่นหรือว่ามอบเพจมอบแฟนเพจของเราให้คนอื่นดูแลนะครับหรืออาจจะกรณีที่เราขายแฟนเพจนะครับก็มีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับก็คือเข้าแอป Facebook เลยนะครับแล้วก็กดที่มุมบนฝานะครับถ้าพูดไม่ชัดขออภัยนะครับแล้วก็กดไปที่เพจของเรานะครับกดเข้าไปที่เพจของเราถ้ามีหลายเพจก็เลือกเพจที่เราต้องการจะโอนย้ายนะครับก็เข้าไปที่เพจนั้นเลยนะครับแล้วก็กดไปที่มุมมองการดูนะครับที่เป็นรูปลูกตานะครับจากนั้นก็กดที่มุมบนฝานะครับก็แก้ไขเพจนะครับกดไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็หาการตั้งค่านะครับแล้วก็กดการตั้งค่าจากนั้นก็ให้เลือกบทบาทในเพจนะครับในขั้นตอนนี้ถ้าเรากดเพิ่มลงในก็คือให้เพิ่มคนลงในเพจนะครับบางท่านอาจจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะครับเพื่อยืนยันนะครับก็คือใส่รหัส Facebook ของเราเลยและจากนั้นก็ใส่ชื่อ Facebook นะครับของผู้ที่เราจะต้องการโอนย้ายเพจไปให้นะครับก็ชื่อแฟนเพจชื่อ Facebook ของเขานะครับขออภัยครับก็ใส่ชื่อนะครับในที่นี้ผมจะโอนให้โกยุทธนะครับก็ทำการใส่ชื่อของโกยุทธเลยนะครับก็ให้ใส่ชื่อนะครับก็พิมพ์ไปสักท่อนหนึ่งมันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะครับจากนั้นก็ให้เลือกผู้ดูแลนะครับกดไปที่ผู้ดูแลแล้วก็กดเพิ่มด้านล่างนะครับจากนั้นก็มันจะส่งการแจ้งเตือนนะครับไปให้โกยุทธนะครับจากนั้นก็ให้โกยุทธนะครับก็คือผู้ที่เราจะโอนย้ายเพจไปให้เขานะครับก็ให้เขาเข้าไปดูการแจ้งเตือนแล้วก็กดไปที่การแจ้งเตือนนั้นนะครับจากนั้นก็กดยอมรับนะครับการแจ้งเตือนก็จะขึ้นมาว่าอันนี้ต้องรีเฟรชก่อนนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ให้เขากดรีเฟรชก่อนเมื่อมันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเขียนว่าเชิญให้คุณเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็ชื่อเพจนะครับก็ให้เขาจิ้มไปนะครับก็กดไปนะครับแล้วก็เข้าไปกดยอมรับนะครับเมื่อกดยอมรับแล้วก็จะเป็นการโอนย้ายเพจเลยนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับจนกว่าจะครบ7วันนะครับก็ให้นับจากวันที่โอนย้ายนะครับวันที่โอนย้ายไม่นับนะครับนับวันถัดไปนะครับจากนั้นนะครับก็กลับมาที่เพจของเรานะครับเมื่อทางเขากดรับเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่เพจของเรานะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับมันจะมีชื่อกยุทธนะครับเป็นผู้ดูแลก็คือชื่อเฟซของเขานะครับเป็นผู้ดูแลขึ้นมานะครับนะครับในตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าจะให้สมบูรณ์นะครับในตอนนี้เราสามารถตกลงกับเขาได้นะครับว่าเราจะลบข้อมูลเก่าๆให้เขาหรือว่าเขาลบเองในตอนนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อเพจนะครับแต่ว่าผู้ที่เราโอนย้ายเพจไปให้เขายังไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราต้องเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ครบ7วันนะครับถ้าจะให้สมบูรณ์นะครับก็รอครบ7วันแล้วก็เข้าไปที่บทบาทในเพจเหมือนเดิมนะครับกดชื่อของเรานะครับแล้วก็กดลบออกนะครับก็จะเป็นการยกเพจให้เขาโดยสมบูรณ์นะครับเขาจะได้ดูแลเพจแต่เพียงผู้เดียวนะครับหรือว่าในขั้นตอนนี้ถ้าเราจะช่วยเขาลบข้อมูลเก่าๆออกนะครับแล้วก็จะให้เขาสบายใจเราก็กดมาเป็นผู้แก้ไขนะครับด้านล่างนะครับแต่ว่าถ้าไม่ครบ7วันก็เปลี่ยนชื่อเพจไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างถ้าไม่ครบ7วันนะครับแต่ว่าครบ7วันแล้วก็จะสามารถใช้เพจได้สมบูรณ์เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะเป็นการโอนย้ายเพจโดยสมบูรณ์แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเฟซกยุทธให้ดูนะครับในตอนนี้กยุทธก็สามารถโพสต์รูปคลิปวิดีโอหรือว่าสถานะต่างๆลงในเพจได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการโอนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วงเล็บนะครับถ้าไม่ครบ7วันนะครับก็คือนับจากวันถัดไปในวันที่เราโอนนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับพูดอาจจะไม่ชัดแต่ก็ต้องขออภัยนะครับพอดีก็ทำคลิปแบบรีบๆนะครับเป็นการสาธิตนะครับพอดีเพื่อนๆถามมานะครับก็สำหรับการโอนย้ายเพจนะครับหรือว่าการซื้อขายเพจในที่นี้ผมเคยซ
ื้อขายกันในราคาตามยอดกดไลค์นะครับก็คือยอดกดไลค์เท่าไหร่ลบเลข0ออก1ตัวนะครับสมมุติว่ายอดกดไลค์ 5,000 ก็ลบเลข0ออก1ตัวเราจะขาย500นะครับก็คือ10ไลค์ต่อ1บาทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับหรือว่า100 100ไลค์10บาท 1,000 ไลค์ก็100บาทนะครับ 5,000 ไลค์ก็500บาทก็สำหรับเพจนะครับเก่าๆนะครับที่มีคนกดไลค์เยอะนะครับแต่ว่าเป็นเพจเก่านะครับแทบจะไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับซึ่งราคาอาจจะลดลงนะครับซึ่งขายไม่ได้ราคานะครับเพราะว่า 20% ถึง 50% นะครับของคนที่มาถูกใจแฟนเพจนั้นเป็นเฟซเก่านะครับที่เขาไม่เล่นแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนไปเล่นเฟซใหม่หรือว่าลืมรหัสผ่านอาจจะรหัสผ่านไม่ได้แล้วก็เข้าไปเล่นไม่ได้นะครับและเพจไม่มีความเคลื่อนไหวมานานจึงทำให้แฟนเพจนั้นไม่มีประสิทธิภาพโอเคครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับจากคุณยุทธยาบายครับ